ไฟอวสานพลังงานจากฟอสซิลเมื่อโซลาร์เซลล์ผลิตไฟได้ต้นทุนถูกกว่าถึง2เท่าเอาเฮ้ยจริงดิไหนบอกโซลาร์เซลล์แพงเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวลดันการันตีอย่างนี้นะช่องที่อัปเดตสาระความรู้เทคโนโลยียานยนต์ในอนาคตและพลังงานสะอาดที่น่าสนใจทั่วโลกในที่เดียวพบกับผมเวลอีกเช่นเคยก่อนไปชมคลิปกันวันนี้มีช่องทางใหม่เว็บไซต์ evgarantee.net นะฮะและไลน์วิชัทเวลดัน FC Extender KP นะครับอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับต้องยอมรับว่าในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับมีการตื่นตัวในการนำพลังงานทดแทนหรือ renewable energy มาใช้นะครับโดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์นี่เองซึ่งนับวันนะฮะเทคโนโลยีก็ทำให้ผลิตไฟได้มากขึ้นต้นทุนถูกลงนะฮะซึ่งสวนทางกับพลังงานจากฟอสซิลนะอย่างน้ำมันก๊าซธรรมชาติหรือถ่านหินนะครับซึ่งเอามาใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ขนส่งแล้วก็ในใช้ในการผลิตไฟฟ้าซึ่งเขาเลยบอกว่าวันนี้นะโซลาร์เซลล์เนี่ยจะผลิตไฟฟ้าได้ต้นทุนถูกกว่าฟอสซิลหรือน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติเสียอีกนะคืออันนี้คือสิ่งที่น่าตกใจนะครับในอนาคตอันใกล้คิดว่าไม่นานนะครับทีนี้ต้องมาเข้าใจก่อนว่าทำไมโซลาร์เซลล์เนี่ยถึงจะผลิตไฟฟ้าได้ต้นทุนถูกกว่าฟอสซิลนะครับโซลาร์เซลล์เองนะครับหลักการทำงานมันทำงานยังไงนะครับโซลาร์เซลล์คือตัวที่เปลี่ยนจากพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้านะฮะก็คือเราเอาแผงขึ้นไปโดนแสงอาทิตย์นะมันก็ผลิตไฟฟ้าออกมาภายใต้ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโฟโตโวลเตอิกนะครับโดยก็คือมันเป็นการทำงานของชั้นซิลิคอนนะครับสารกึ่งตัวนำหรือตัวเซมิคอนดักเตอร์นะครับนึกภาพนะในตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยมันจะมีเหมือนขนมชั้นอยู่2ชั้นนะครับชั้นบนนะครับก็คือเป็นซิลิคอนหรือสารกึ่งตัวนำเนี่ยที่มีประจุเกินนะครับส่วนชั้นล่างเนี่ยจะเป็นชั้นซิลิคอนนะที่เจือสารปนลงไปนะทำให้อยู่ในสภาวะประจุขาดนะครับโดยระหว่างกลางเนี่ยก็จะเป็นฉนวนกั้นเอาไว้นะครับซึ่ง2ชั้นนี้นะครับก็จะอยู่ห่างกันนะแล้วอยู่ในสภาวะที่ไม่สมดุลนะเมื่อแสงส่องลงมานะครับในแสงเนี่ยมันจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันจะมีอนุภาคโฟตอนอยู่เนี่ยกระทบซิลิคอนชั้นบนนะครับก็จะทำให้เกิดประจุหลุดออกมานะครับก็จะวิ่งไปหาไอ้ตรงชั้นที่ประจุขาดนะครับดังนั้นนะเมื่อต่อสายไฟที่2ชั้นเลเยอร์นี้นะมันจะเกิดกระแสไฟฟ้าที่เรานำไปใช้งานนะหรือทำหน้าที่เหมือนแบตเตอรี่นี่เองนะครับและนี่แหละครับคือการทำงานของโซลาร์เซลล์โดยเบื้องต้นทีนี้นะครับเรามาย้อนดูในประวัติว่าเอ้ยโซลาร์เซลล์เนี่ยเริ่มมาใช้กันจริงๆเมื่อไหร่และใช้ในอุตสาหกรรมอะไรบ้างจนมาถึงปัจจุบันย้อนกลับไปในปี1954นะครับเจ้าตัวโซลาร์เซลล์หรือเซลแสงอาทิตย์เนี่ยที่เกิดขึ้นมาครั้งแรกนะโดยทางเบลแลบนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนั้นเองนะตอนที่ทำออกมาเนี่ยก็คือใช้ซิลิคอนนะครับในการทำตัวโซลาร์เซลล์นะแล้วก็ประสิทธิภาพในการผลิตไฟเนี่ยเขาบอกว่าน้อยมากครับอยู่แค่ 6% เท่านั้นเองแถมยังไม่เป็นที่แพร่หลายเพราะว่าต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยต่อวัตต์เนี่ยอยู่ที่300เหรียญ US ดอลลาร์หรือประมาณ 9,000 กว่าบาทนะผลิตไฟได้แค่1วัตต์เนี่ยคือต้องบอกว่ามันแพงมากๆเลยจนกระทั่งท้าในปี1960นะครับทางองค์กรอวกาศนะหรือ NASA ที่เรารู้จักกันเนี่ยเขาก็ได้มองว่าเฮ้ยการที่เขาอยากจะส่งดาวเทียมหรือไปทำสถานีอวกาศขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีแหล่งในการผลิตไฟฟ้าหรือพลังงานนะครับซึ่งเขาก็มองว่าเฮ้ยโซลาร์เซลล์เนี่ยเหมาะสมที่สุดนะเพราะสถานีอวกาศหรือดาวเทียมเนี่ยมันอยู่นอกโลกและใกล้ดวงอาทิตย์มากนะครับเขาก็เลยมองว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยเหมาะจะใช้ในการผลิตไฟฟ้าที่สุดแล้วนะครับเขาก็ได้พัฒนาเจ้าตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยให้มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟมากขึ้นนะจาก6เป็น 14% นะครับแล้วก็เพิ่มคุณสมบัติเพื่อให้มันอยู่ในอวกาศได้นะทำให้ต้นทุนโซลาร์เซลล์ณตอนนั้นนะฮะแพงขึ้นไปนะอยู่ที่$100,000ต่อการผลิตไฟ1วัตต์นะโอ้โหทีนี้นะกลายเป็นว่ามันแพงหูรูดขึ้นไปก็คือประมาณ3ล้านกว่าบาทนะต่อการผลิตไฟ1วัตต์นะครับแต่ว่าด้วย NASA นะก็ทำให้เทคโนโลยีโซลาร์เซลล์เนี่ยถูกพัฒนายกระดับขึ้นมาอีกระดับนึงจนมาถึงในปี1970ถึงยุค1980นะครับต้องบอกว่าเขาก็พยายามที่จะเอาโซลาร์เซลล์เนี่ยมาใช้ตามบ้านให้ได้นะครับแต่ว่าลดต้นทุนก็ยังแพงอยู่นะครับซึ่งในยุคทศวรรษ1970ถึง80เนี่ยเขาก็ทำอยู่2อย่างนะครับก็คือวิจัยเจ้าตัววัสดุแบบใหม่ที่มันสามารถผลิตไฟได้มากขึ้นนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการใช้นะฮะโพลีคริสตัลไลน์ครั้งแรกนะของซิลิคอนนะครับหรือกระทั่งสารที่เอามาใช้เป็นโซลาร์ที่เป็นในรูปแบบของฟิล์มนะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยก็มีการพัฒนาเจ้าตัวเทคโนโลยีในการผลิตนะสามารถผลิตได้มากขึ้นและถูกลงได้นะครับทำให้ต้นทุนในการผลิตโซลาร์เซลล์ในยุคนั้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50ถึง100เหรียญ US ดอลลาร์ต่อไฟ1วัตต์หรือพูดง่ายๆประมาณ1,500 บาทถึงประมาณ 3,000 บาทต่อ1วัตต์นะครับ
จนกระทั่งถัด10ปีถัดมานะในทศวรรษปี1990ถึงปี2000เนี่ยต้องบอกว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงที่เขาเริ่มเอาโซล่าเซลล์มาใช้ตามครัวเรือนนะครับเพราะต้นทุนมันถูกลงถึง10เท่านะครับซึ่งในช่วงนี้นะฮะเขาบอกว่ามีการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟของโซล่าเซลล์อย่างมากนะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีในการพัฒนาวัสดุเนี่ยมีการนำวัสดุแล้วก็กระบวนการผลิตแบบใหม่ๆเนี่ยมาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นซิลิคอนแบบหลายผลึกเทคโนโลยีเจ้าตัวโซล่าเซลล์แบบฟิล์มนะครับก็คือใช้เจ้าตัวแคดเมียมเทลูไลท์คอปเปอร์อินเดียมแกลเลียมเซเลนไนท์นะครับซึ่งความก้าวหน้าอันนี้ทำให้ต้นทุนของโซล่าเซลล์เนี่ยทำให้ประชาชนสามารถจับต้องได้มากขึ้นนะครับซึ่งในยุค90ถึงปี2000เนี่ยราคาโซล่าเซลล์เนี่ยอยู่ที่อยู่ประมาณ 5-10 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อวัตต์นะประมาณ150บาทถึง300บาทต่อวัตต์นะครับก็ถึงบอกว่าโหถูกแล้วนะคนก็เริ่มเอามาใช้ในประชาชนหรือตามครัวเรือนทั่วไปที่มีพอมีตังค์หน่อยนะครับพูดง่ายๆนะที่เอาเริ่มเอามาใช้ก็จะเห็นว่านะฮะตั้งแต่ช่วงปี1954เนี่ยที่เขาเอาโซล่าเซลล์มาใช้ครั้งแรกครับต้นทุนยังแพงและประสิทธิภาพยังห่วยมากๆอยู่แค่ 6% นะราคาอยู่ที่300เหรียญ US ดอลลาร์ต่อวัตต์นะจนกระทั่งมาถึงปี2000เนี่ยวิวัฒนาการเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพวัสดุเทคโนโลยีการผลิตทำให้ต้นทุนมันผลิตได้ถูกลงนะเหลือมา 5-10 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อวัตต์นะถูกลงมากกว่า20เท่าแต่มาถึงตรงนี้หลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยโซล่าเซลล์ก็ยังแพงกว่าอยู่ดีนะครับต้องบอกว่ายังไม่ถึงการเอามาใช้แพร่หลายนะครับซึ่งต้องบอกว่าจุดไคลแม็กซ์นะกำลังจะเกิดนะในช่วงปี2008นะบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้โซล่าเซลล์ถูกลงแบบก้าวกระโดดเลยก็ว่าได้นะครับเกิดวิกฤตนะฮะวิกฤตเศรษฐกิจซับพรามนะครับซึ่งเราบอกว่ากำลังซื้อเศรษฐกิจทั้งโลกเนี่ยถดถอยทั้งโลกเลยเอ้าเศรษฐกิจถดถอยแล้วมันเกี่ยวอะไรทำให้โซล่าเซลล์ถูกลงนะครับต้องบอกว่าย้อนกลับไปนะก่อนปี2008เนี่ยช่วงนั้นนะช่วงประมาณต้นปี2000เป็นต้นมาเนี่ยหลายๆประเทศก็ให้ความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่อย่างโซล่าเซลล์เขาบอกว่าอุตสาหกรรมการผลิตแผงโซล่าเซลล์นะครับจะเป็นอุตสาหกรรมอนาคตของโลกเลยก็ว่าได้หลายประเทศก็พยายามจะจับจองนะมันเป็น new S curve ที่จะทำให้อุตสาหกรรมในประเทศเติบโตนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นที่ทำสำเร็จนะประเทศมหาอำนาจก็คือจีนนะครับสามารถนะติดอันดับสิทธิ์อันดับแรกผู้ผลิตโซล่าเซลล์นะครับใหญ่ที่สุดในโลกได้แซงสหรัฐอเมริกาแซงเยอรมันแซงญี่ปุ่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเราบอกว่าโอ้โหผลิตออกมาเยอะมากนะครับนะฮะซึ่งก่อนจะเกิดซับพานถ้าใครจำได้นะหลายคนก็มือเติบนะความต้องการซื้อปล่อยสินเชื่อบ้านซื้อบ้านติดโซล่าเซลล์เยอะแยะมากมายนะก็ขายดิบขายดีจนกระทั่งถึงปี2008นะครับเกิดโอเวอร์ซับพานนะแบงค์ล้มนะครับคนเป็นหนี้ไม่มีกำลังจ่ายกำลังซื้อหดหายนะครับก็ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลงแน่นอนพอใช้ไฟฟ้าลดลงโซล่าเซลล์ก็ต้องการน้อยลงด้วยนะครับก็ทำให้นะโซล่าเซลล์ของจีนที่ลงทุนไปนะซึ่งทางรัฐบาลลงทุนปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยแพงสรุปขายไม่ได้นะครับสต็อกบานนะฮะจนกระทั่งปี2011เนี่ยทางบริษัทโรงงานของโซล่าเซลล์ของจีนเนี่ยจะต้องทำการระบายสต็อกนะก็ทำการลดราคานะลงเลย 50% เพื่อระบายสต็อกออกไม่งั้นอยู่ไม่ไหวบริษัทโซล่าเซลล์ของจีนล้มแน่นะครับซึ่งในตอนนั้นเองนะตอนที่จีนก็มองว่าจะถอยเลิกทำดีไหมไหนๆก็ระบายสต็อกออกไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าถอยก็ไม่ได้แล้วเพราะลงทุนไปเยอะมากแล้วจะเดินหน้านะต้องเดินหน้าต่ออย่างเดียวทั้งนั้นฉะนั้นในการเดินหน้านะครับสิ่งที่จะทำให้บริษัทโซล่าเซลล์อยู่รอดได้นะก็คือต้องวิจัยและลดต้นทุนในการผลิตโซล่าเซลล์หรือแผงโซล่าเนี่ยให้ถูกลงเท่ากับที่ลดราคาให้ได้นะครับนั่นเป็นตัวทำให้จีนะหรือบริษัทผู้ผลิตโซล่าเซลล์เนี่ยต้องเร่งสปีดในการวิจัยพัฒนาโซล่าเซลล์ให้ถูกลงให้ได้นะครับทางเทคโนโลยีการผลิตนะแล้วก็ตัววัสดุที่สามารถผลิตไฟได้มากขึ้นได้นะครับก็ทำให้จีนะกลายเป็นผู้ผลิตโซล่าเซลล์ที่ถูกที่สุดในโลกณเวลานี้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าราคาต้นทุนของโซล่าเซลล์ที่จีนผลิตได้นะครับอยู่ที่ 0.2 US ดอลลาร์ต่อวัตต์นะครับหรือตีเป็นเงินไทยนะประมาณ6บาทกว่าต่อวัตต์จะเห็นว่าโอ้โหถูกลงว่า 5-10 เหรียญเนี่ยถูกแล้วนะครับนะ150ถึง300เนี่ยนี่เหลือประมาณแค่6บาทนะถูกลงมาร่วม10เท่าจึงทำให้บริษัทผู้ผลิตโซล่าเซลล์ของจีนเนี่ยอยู่รอดได้จนถึงปัจจุบันนี้มาถึงตรงนี้นะหลายคนก็คงมีคำถามเอ๊ะขึ้นมาว่าเอ้าในเมื่อโซล่าเซลล์มันถูกลงผลิตไฟได้มากขึ้น
แต่ทำไมค่าไฟมันแพงๆนะแพงเอาแพงเอาโดยเฉพาะไฟที่ผลิตจากพลังงานสะอาดอย่างโซล่านะครับใช่ครับวันนี้เทคโนโลยีโซล่าถูกลงนะครับหลายๆผู้ผลิตไฟฟ้านะอย่างโรงไฟฟ้าเนี่ยก็หันมาลงทุนในการผลิตไฟจากโซล่าฟาร์มกันมากขึ้นนะครับถึงขนาดที่ทางบูมเบิร์ก New Energy Finance นะเขาบอกว่าในอีก30ปีข้างหน้าครึ่งหนึ่งของโรงไฟฟ้าบนโลกนี้นะจะเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะครับและต้นทุนของโรงงานที่ผลิตไฟจากแสงอาทิตย์เนี่ยจะถูกลงเรื่อยๆมากกว่า 85% ในอีก10กว่าปีข้างหน้านะครับพูดง่ายๆนะถ้าเรามองย้อนกลับไปเมื่อปี2010นะฮะจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่าไฟจาก100บาทนะต้นทุนจาก100บาทในการผลิตไฟจากโซล่าเนี่ยจะถูกลงเหลือ15บาทในปัจจุบันนะ10กว่าปีแล้วนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่มันแพงนะครับมันไม่ใช่อยู่ที่ตัวโซล่าเซลล์หรือในการผลิตไฟจากโซล่านะครับมันอยู่ที่ระบบการส่งไฟฟ้าต่างหากนะครับตอนนี้นะต้องบอกว่าส่วนใหญ่เราผลิตไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิลใช่ไหมฮะพลังงานฟอสซิลนะอย่างพวกน้ำมันถ่านหินก๊าซธรรมชาติเนี่ยคือเราเอาถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติเนี่ยมาต้มบอยเลอร์นะครับแล้วเอาบอยเลอร์เนี่ยไปปั่นไฟฟ้านะครับดังนั้นนะข้อดีของพลังงานฟอสซิลเนี่ยคือมันสามารถผลิตไฟฟ้าได้เสถียรและเท่ากันนะครับระบบส่งไฟฟ้าก็ส่งแบบเสถียรตลอดนะแต่พอเปลี่ยนมาใช้เป็นพลังงานทางเลือกอย่างโซล่าฟาร์มนะครับมันไม่สามารถผลิตไฟได้เท่ากันหรือเสถียรอย่างพวกพลังงานฟอสซิลนะครับมันมีขึ้นมีลงนะตามแสงแดดบางทีลมแรงนะก็ผลิตไฟได้เยอะลมเบาก็ผลิตไฟได้น้อยแดดแรงก็ผลิตไฟได้เยอะแดดเบาก็ผลิตไฟได้น้อยนะครับฉะนั้นมันจะต้องมีการลงทุนโครงสร้างเพื่อรองรับการผลิตไฟแบบไม่เสถียรหรือไม่นิ่งนะครับอย่างก็อย่างเจ้าตัวแคลิฟอร์เนียเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเก็บค่าไฟแพงนะครับเพราะแคลิฟอร์เนียเนี่ยเป็นรัฐที่ใช้ไฟจากโซล่าเซลล์มากที่สุดในโลกนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องลงทุนเรื่องของแบตเตอรี่ในการเก็บกักพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์นะครับดังนั้นนี่คือเหตุผลที่ทำให้เขาจะต้องเก็บค่าไฟแพงเพราะเขาลงทุนเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์อย่างเจ้าตัวแบตเตอรี่เมกะแพ็คนี่เองนะครับดังนั้นในช่วงแรกนะครับการลงทุนนะระบบส่งไฟฟ้าสำหรับพลังงานโซล่าเนี่ยจะแพงแต่มันจะค่อยๆถูกลงนะถ้าใช้ระยะยาวอย่าลืมว่าพลังงานฟอสซิลเราใช้มาหลายสิบปีแล้วนะครับตอนนี้ราคาต้นทุนมันก็ถูกลงเรื่อยๆนะครับแต่พอนี้เป็นยุคใหม่นะครับโซล่าเซลล์มันถูกลงผลิตฟ้าได้ยั่งยืนมากกว่าดังนั้นนะครับอันนี้คือข้อดีนะช่วงแรกอาจจะแพงแต่มันจะถูกลงได้ในอนาคตข้างหน้าที่จะถึงก็สรุปนะครับสำหรับใกล้อวสานพลังงานฟอสซิลเมื่อโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าได้ต้นทุนถูกกว่า2เท่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันนะเพราะกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะครับจะเห็นว่าตั้งแต่โซล่าเซลล์เริ่มเอามาใช้นะฮะจนมาถึงในปัจจุบันเนี่ยวิวัฒนาการเรื่องของเทคโนโลยีการพัฒนาวัสดุเนี่ยทำให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์เนี่ยทำได้มากขึ้นแถมเทคโนโลยีในการผลิตนะก็สามารถผลิตโซล่าเซลล์ได้ในราคาที่ถูกลงนะหากเทียบกับเมื่อก่อนวันนี้นะต้นทุนถูกลงมากกว่าเกือบ100เท่านะครับจะเห็นว่าโอ้โหวันนี้ราคาสามารถจับต้องได้มากขึ้นแถมความต้องการในใช้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นนะอย่างรถยนต์ไฟฟ้านะถ้าใครใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนไฟฟ้าค่าไฟในบ้านก็จะเพิ่มขึ้นนะหลายคนก็จะหันมาติดโซล่านะครับทั้งภาคครัวเรือนแล้วก็ผู้ผลิตโรงอย่างโรงไฟฟ้าเนี่ยก็จะหันมาใช้ลมพลังงานสะอาดอย่างโซล่ากันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ต้องดูใครไกลไปนะอย่างประเทศที่ส่งออกน้ำมันอย่างตะวันออกกลางเนี่ยก็หันมาใช้โซล่านะเพื่อความยั่งยืนนะอย่าลืมนะครับว่าวันนี้น้ำมันแพงคุณไม่สามารถกันน้ำมันเองที่บ้านได้แต่ถ้าไฟฟ้าแพงคุณยังมีทางเลือกนะติดโซล่าเซลล์เพื่อลดต้นทุนในบ้านได้นะครับก็ฝากไว้ทั้งนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับที่วันนี้นะเทคโนโลยีโซล่าเซลล์จะแซงและถูกลงกว่าพลังงานฟอสซิลหรืออย่างน้ำมันได้นะครับสามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะเห็นว่าเป็นประโยชน์นะฝากกดแชร์กดไลค์ซับสับกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหวังว่าวันนี้ความรู้เรื่องของเทคโนโลยีโซล่าเซลล์จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะสำหรับใครที่มองหาทางประหยัดนะสามารถดูได้ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ